โอเคสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับPhotoshop อัปเดตนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับครับPhotoshop เวอร์ชันนี้Photoshop อันนี้เป็นเวอร์ชันอัปเดต 21.1 นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ Photoshop on iPad นะครับเราบอกว่า Photoshop on iPadอ๋อโอเคก็คือ Photoshop ใน iPad เนี่ยมันก็จะซิงค์กับ Cloud นะครับซึ่งจะเอาสามารถเอาไฟล์จาก iPad มาลง PC ได้เลยนะครับผ่าน Cloud แล้วก็ Cloud ไปที่ iPad ได้เลยนะครับเพราะไฟล์ทุกอย่างจะเซฟผ่าน iCloud นะครับเป็นไฟล์ PSD เหมือนกันเลยนะครับก็ดาวน์โหลด Photoshop สำหรับ iPad ได้ฟรีเลยนะครับต่อไปเป็น improveLens Blur นะครับผมก็คือจะให้ความธรรมชาติมากขึ้นแล้วครับแล้วก็เหมือนจริงมากขึ้นนะครับก็นี่แล้วก็น่าจะเป็นการพัฒนาของ AI ในการทำ Blur หรือก็การเขาเรียกว่าอะไรอะเลือกวัตถุนะครับในภาพนะครับว่าจะทำการ Blur มาก Blur น้อยนะครับผมอันนี้ก็คงจะมีการ Improve นะครับ Better Content Aware Field นี่ก็คือการไอตัวฟังก์ชันตัวนี้เอาไว้ลบส่วนที่ไม่จำเป็นออกจากภาพของเรานะครับอย่างเช่นส่วนเกินต่างๆเราต้องการจะลบพวกทางม้าลายลบคนอะไรเงี้ยครับตัวนี้เขาก็จะทำเวอร์ชันนี้ก็ทำการ improve ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือ improve content aware field give you more creative controlby letting you fill multiple area of your image with olive อ๋อก็คือสามารถเลือกพื้นผิวได้มากขึ้นนะครับต่อไป iPad and Cloud Document นะครับก็คือไฟล์ทุกอย่างก็จะเซฟผ่าน Cloud นะครับสามารถซิงค์ไปในซิงค์ไปใช้งานในเครื่องต่างๆของสามารถซิงค์ไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆของเราได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นว่าทำใน iMac จะไปใช้ใน MacBook หรือไปใช้ใน iPad เนี้ยได้นะครับ Improvement to preset we restored presets now easier and more intuitive เดี๋ยวก็คือพวกพรีเซตเกเดียนเชฟหรือแพทเทิร์นต่างๆสีต่างๆนะครับมันแอดเข้ามาให้เราเองเราไม่ต้องไปหาแพทเทิร์นเองหรือไปหาเกเดียนสีเองนะครับอันนี้ก็สะดวกมากเลยนะครับอันนี้ผมใช้บ่อยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับ Object Selection Tool ตัวนี้จะเป็นการเลือกออบเจกต์ในภาพนะครับโดยการที่ใช้ตัวเคอร์เซอร์เราไปคุมภาพนั้นนะครับแล้วก็จะให้ AI เป็นคนคิดว่าเอ้ยเนี่ยมันคือภาพอะไรแล้วมันก็จะจับลายเส้นของสิ่งของหรือวัตถุนั้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยง่ายในการไปคัดแล้วก็การทำงานนะครับผมอ๋อแล้วก็เรื่องการย่อขยายนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราย่อขยายเนี่ยถ้าจะให้อัตราส่วนมันคงที่ใช่ไหมเราต้องกดชิปเวลาเราย่อขยายเดี๋ยวนี้เราจะไม่ต้องกดชิปแล้วเราคลิกย่อได้เลยอัตราส่วนมันก็จะได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะย่อมันโดยที่ไม่ให้มันเป็นไปตามอัตราส่วนนั้นเราก็ต้องกดชิปนะครับสลับกันตัวนี้เขาทำมาเพื่อลดการกดปุ่มของเรานะครับอย่างเช่นว่าเวลาเราจะย่อขยายอะไรเงี้ยเวลาเราจะย่อให้มันเป็นอัตราส่วนที่เสมอเราต้องกดชิปใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่กดชิปเราก็จะทำงานเร็วขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดในการปรับปรุงการทำงานนะครับผมก็อันนี้ก็คืออัปเดตนะครับสำหรับ Photoshop เวอร์ชันใหม่นะครับผมยังไงเราลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ทำงานเร็วขึ้นนะครับผมยังไงฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับถ้าคอนเทนต์เรามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Both Photo Scene X นะครับ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ